ภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าบิ๊กแบงครับ จบเนาะเพราะนั้นตามไปหาบิ๊กแบงถ้าใครอ่านภาษาฝรั่งได้ถาม Google บิ๊กแบงมันคืออะไรถามเข้าไปแล้วจะได้มีคำอธิบายบิ๊กแบงตรงนั้นโอเคไหมครับจะบอกช่องทางเอาไว้หรือจะให้ผมกดให้ดูโอ้ยก็เกินไปแล้วพี่ครับบิ๊กแบงบิ๊กแบงบิ๊กแบงในหลายทฤษฎีมากนะครับแต่ทฤษฎีที่ผมเชื่อถือได้นะครับเป็นของนักบวชนักบวชอยู่ในศาสนาคริสต์นะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีมนุษย์พันธุ์ที่อยู่ในศาสนาก็จะมีศักยภาพทางสมาธิจิตสูงมากในการที่จะพูดเรื่องคำว่าบิ๊กแบงหรืออะไรสักอย่างนึงแหละครับทีนี้พอเรามาพูดผ่านนักวิชาการนักฟิสิกส์เข้าให้นักวิทยาศาสตร์ก็ฉวยโอกาสเลยนะครับขวาเลยมาเป็นผลงานตัวเองเลยครับว่าบิ๊กแบงคนที่ไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าเอ้ยเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พูดตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นมาจากนักบวช มันเหมือนกับนักบวชในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือกลุ่มอรหันต์ไงนั่นแหละครับทำนองนี้นะครับอรหันต์ก็จะรู้มากกว่านี้อีกบอกให้ทราบไว้นะครับคำว่าอรหันต์ในสายของพุทธศาสนาจะรู้มากกว่าบิ๊กแบงอีกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับอรหันต์จะรู้มากกว่าภาษาพวกนี้นะครับเอาอ่านให้ครบดีๆนะตอนนี้ขมวดแล้วนะตอนนี้ผมไม่เติมแล้วนะเพราะว่าภาษาเริ่มต้นเรารู้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีแล้วมามีเมื่อมีแล้วกลับไปสู่ความไม่มีได้ยังไงเป็นคำถามคำตอบอย่าต่อรองนะต้องรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของเราเองคำถามง่ายๆว่าผมนั่งอยู่หน้าในจอใช่ไหมมีลุงออกท่านจึงมองเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมเออใช่นะมีแล้วจึงเห็นความว่างมีอยู่แล้วจึงเห็นเหมือนกันครับปรมัตถ์มีอยู่แล้วจึงเห็นเหมือนกันแต่ผู้ที่เห็นเป็นคนแรกคือพระพุทธเจ้านั่นเองโอเคไหมครับต่อมาก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเห็นตามต่ำกว่าพระอรหันต์จะจบข่าวเลยไม่มีทางเห็นได้แน่นอนเพราะถ้าหากว่าอยากจะเห็นนะอยากจะเห็นนะครับคุณปางมาก็คือต้องพัฒนาตนรู้ตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนหมดความไม่ หมดความมีตัวตนก็จะกลายเป็นไม่มีเป็นไม่มีถ้าบอกว่ามาจากไม่มีมันก็ไปสู่ความไม่มีที่ว่านั่นแหละครับชัดไหมครับผมค้างไว้เนี่ยต้องการที่อยากจะให้แช่ความคิดของท่านเอาไว้ด้วยนะครับโอเคนะ นั่นก็ยินดีครับได้ตอบคำถามอย่างนี้ผมจะ มีความรู้สึกของผมเองนะว่าเออมีผู้สนใจใฝ่รู้ในทางลึกจริงๆทุกวันนี้เพราะผมรู้ว่าทุกคนไปปฏิบัติธรรมมันสารพัดสารเพมันโหเป๋ไปหมดมันหมดทางที่มันจะไปต่อไม่ได้แล้วก็มาเจอกันที่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ความเข้มข้นพอสมควรในการที่จะอธิบายในทางลึกเราไม่ต้องไปเร็วครับพวกนี้ไปช้าๆนี่นะครับช้าๆได้พระได้งามเนี่ยครับเพราะว่าไปเร็วนั้นจะไม่ทันผมหลับตาพูดไปไหนก็ได้ครับผมจะใส่เกียร์ห้าพูดมาอะไรก็ได้พูดไปแล้วเมื่อผู้คนไม่ได้ฟังไม่ทันมันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยผมรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นก็ไปช้าๆอย่างนี้ครับน่าโอเคนะเข้าใจตรงกันนะไปต่อก็แปลว่าคำถามต่อไปนะครับ ต่อมานะครับเวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นโน่นเห็นสิ่งนี้จิตมันคิดเองได้ไหมครับตอนนี้ผิดเลยครับคำว่าจิตคิดเองเนี่ยผิดทันที
นี่แหละครับคนเกิดก่อนเนี่ยมันชอบมันไม่รู้เรื่องจิตผมใช้คำประมาณนั้นนะมันก็บอกว่าจิตคิดไปเองจิตคิดไปเองเนี่ยตอนนี้ซวยคนตามเนี่ยซวยเลยครับซวยมากๆอย่างหัวแถวเนี่ยวันก่อนนี่มีใครบอกว่าผมบอกว่าผมสงสัยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งอย่าเพิ่งมาสวมครับ ให้จบตรงนี้ก่อนเวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้จิตมันคิดเองใช่ไหมครับหรือว่าเกิดจากความคิดเราเองที่ไปเห็นโน้นนี้นี่ก็หนักพอสมควรครับคำถามนี้เป็นคำถามทางลึกนะครับมันเป็นเรื่องของสภาพภายในที่ไปรู้เห็นแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ถ้าหากว่ารู้ไม่เหมือนกันถึงแม้จะตอบยังไงก็มันก็จะไม่เข้ากันแต่ยังไงผมก็จะพยายามในการที่ใช้ภาษาให้ท่านได้เข้าใจตามก็แล้วกันนะว่าเวลาทำสมาธิคำว่าสมาธิส่วนตัวผมนะผมจะใช้คำว่าศักยภาพของสมาธิจิตมันเป็นศักยภาพของสมาธิจิตนะซึ่งจะต่างจากท่านเคยได้ยินเยอะคำว่าจิตคำเดียวนี่ครับของผมศักยภาพของสมาธิจิตโอเคนะเอาละ เวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตมันคิดไปเองได้ไหมครับตัวนี้นะตัดทิ้งเลยครับผิดทั้งกระบี่เลยนะครับผิดทั้งกระบี่เลยโอเคนะอะต่อมาหรือว่าเกิดจากความคิดเราเองไปเห็นนี่ฮะจะอธิบายตอนหลังเนี่ยครับว่าเกิดจากความคิดเราเองมันเป็นอย่างนี้ครับผม ไอ้สมาธิเนี่ยถ้าหากว่าตาเนื้อที่เราเห็นเนี่ยได้ยินเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแป๊กเป็นความจดจำโอเคนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแป๊กเป็นความจดจำเช่นเดียวกันในรูปแบบอย่างนี้ถ้าอธิบายตามคำถามไม่ใช่แบบนี้โอเคไหมครับทีนี้พอเวลาทำสมาธินะมันจะไปเห็นสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรฟังให้ดีนะครับสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่บันทึกเอามาตั้งแต่เริ่มเกิดมามันจะเห็นในสิ่งที่เราบันทึกเห็นที่แล้วเกิดมามันไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนเดี๋ยวนี้คือมันสะสมมาตั้งแต่เริ่มแอบมาอ่ะยังไม่พอครับยังถอยหลังพบชาติที่แล้วทีนึงที่มันเห็นมั้ยครับเห็นถอยหลังพบชาติทีนึงที่อยู่ในตาเรานี่ครับเพราะฉะนั้นการเห็นที่ว่านี้ถ้าเห็นได้ในตานะตรงนั้นต้องบอกว่าเห็นได้โดยจิตเห็นไหมครับเห็นได้โดยจิตแบบนั้นมันไม่ได้เห็นได้เพราะใจเพราะความคิดเห็นไหมครับมันเหมือนกับดูวิดีโอนะดูเหมือนดูหนังเลยครับหลับตาเห็นเนี่ยมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปแต่มันไม่ชัดเสียทีเดียวเช่นแล้วคำว่าวัวกับควายเนี่ยรูปร่างมันเหมือนกันนะการที่จะเห็นว่ามันเหมือนกันนี่เห็นแต่ช่วงล่างของควายเนี่ยเอาสีขาเหมือนกันนะแล้วถ่ายภาพมองแต่ไกลมันจะเหมือนกันช่วงล่างโอเคนะแต่ถ้าเข้าใกล้จริงๆเนี่ยไปสัมผัสควายวัวกับควายมันจะต่างกันที่ขนกับหนังเห็นไหมจึงจะรู้ว่าเออนั่นมันคือควายนี่คือวัวนะโว้ยโอเคไหมครับการใช้งานก็จะแตกต่างกันเอาให้เดี๋ยวเพิ่มไปใช้งานทีนี้กลับมาถึงถ้าหากว่าเป็นการถ่ายภาพออกไปนะหาความแตกต่างระหว่างวัวกับควายมันต้องเห็นทั้งตัวทั้งเขาด้วยนะครับหน้าวัวกับหน้าควายมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอกมันไปต่างที่เขาเขายาวเขาสั้นเขางงเขาง่วงอะไรว่าไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจิตในระดับนี้มันจะไปเห็นในรูปแบบที่มันลักษณะเป็นการข้ามภพชาติออกมานะครับเห็นเป็นลางๆเช่นเห็นหนึ่งเห็นความชัดคม1ใน4ส่วนเห็นความชัดคม2ใน4ส่วน
เห็นความชัดคมเห็น3ใน4ส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะการเห็นที่ว่าเห็นได้โดยจิตจึงเรียกว่าสภาวะภายในโอเคไหมครับเป็นสภาวะภายในของเราเห็นก็คือส่วนเห็นที่เห็นนั้นตามดูตามรู้ไปเรื่อยมันจะเป็นอะไรปัญญาเรามันจะบอกเองว่าเป็นวัวหรือเป็นควายเองโอเคไหมครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่มันจะจำแนกให้เองว่าเป็นวัวหรือเป็นควายนะคือมันชัดกันไป3ใน4ส่วนนะแล้วก็4ใน5ส่วนเนี่ยใกล้ความจริงกันไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับจึงจะชี้ชัดวินิจฉัยว่าเอ้ยควายนี่ว่าอย่างเงี้ยเอ้ยใช่เลย 100% ควายแน่ๆเห็นควายแง่ๆเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นแปลว่าจิตต้องได้รับการพัฒนาต่อไปการเห็นดังที่ว่านี้จะเห็นได้โดยจิตเนี่ยที่มันผ่านภพชาติมาเนี่ยครับเช่นไปเห็นเทวดอกเทวดาเห็นนางฟอกนางฟ้าประมาณนั้นนะครับนะเห็นภาพที่เขาเรียกว่าสวรรค์เห็นเมฆเห็นหมอกเห็นอะไรต่างๆเห็นจริงๆเห็นได้ในสภาวะภายในสิ่งที่ว่าเห็นนั้นเห็นได้โดยจิตนะครับและหรือมีส่วนร่วมทางใจด้วยถ้ามันคาบเกี่ยวนะจิตกับใจมันเป็นนามทั้งคู่อ่ะโอเคถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ไว้ยังครับเนี่ยตรงที่ไม่บริสุทธิ์เข้าหาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวมันก็จิตเดี๋ยวก็ใจอย่างเนี้ยมันเพียงได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นคนต้องแม่นนะฮะอย่างผมแม่นมากเรื่องนี้เอา อย่างผมแม่นมากผมจึงไม่ลงร่องใครไงที่ผ่านมาผมไม่เอาใครเป็นตัวอย่างนั้นนะครับนะให้มันชัดๆไปเลยประมาณนั้นนะครับนะโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจคุณพีระมิดนะครับเอาล่ะจิตมันคิดไปเองเนี่ยพอครับคำนี้เนี่ยทิ้งไปตะกร้าไปเผาไฟทิ้งไปเลยโอเคไหมจิตคิดไปเองยังไงก็ไม่ใช่ใครที่ไปจำพวกนี้มานะก็แหมต้นตำรับบักไหนเนาะมันพูดตามไปเหยียบดีไหมเห็นไหมปากมันทำให้ผู้คนรุ่นหลังมาเนี่ยเสียทางเสียโอกาสอย่างมากเนี่ยผมใช้คำนี้อย่าโกรธผมนะครับพี่นะเครื่องจิตคิดไปเองจิตมันไม่มีสีคิดจิตมันเป็นเพียงท่านรู้แบบข้ามภพชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นนางฟ้าเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมแต่มันเห็นแง่แต่มันไม่คงที่โอเคไหมครับเพราะมันไม่ใช่ไปเจอปรมัตถ์ปรมัตถ์มันคงที่แล้วตอนนั้นไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมครับนั่นต้องจิตบริสุทธิ์แล้วจึงจะไปเจอตรงนั้นได้ชัดแจ้งชัดเจนโอเคไหมครับที่ผมพูดจาหนักหน่วงอย่างนี้นะผมไม่เปลี่ยนคำพูดผมอยู่แล้วจนกระทั่งผมตายด้วยนะครับโอเคไหมก็หวังเป็นเช่นนั้นนะพี่ปานะไปด้วยกันต่อนะครับผมใช้เสียงเข้ามาเพื่อที่จะให้มันอะไรล่ะให้มีความแน่นไม่ใช่หรอเพราะผมพูดทีผมไม่เคยได้ยินผมพูดอาจารย์บางทีไหมเนี่ยน้อยมากโอเคไหมครับมีแต่จำแนกไว้ให้มันละเอียดให้มันเนียนให้เป็นอยู่ในวาระของผู้ถามเหมือนกันนะเพราะผมจะเข้าใจในผู้ถามพอประมาณนะครับถามลึกถามแหลมถามคมถามเพื่ออวดอะไรทำไมผมจะไม่รู้พวกหลอกถามใช่ไหมผมรู้ทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะผมถือไม่มีหน้าที่ตอบเห็นไหมครับพวกอะไรลองภูมิไงทำไมผมจะไม่รู้ภาษาพวกนี้ปะโถเอ้ยก็ภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์ทำไมผมจะแปลไม่ออกภาษาพระอรหันต์เนี่ยจริงๆเนี่ยโอเคนะพอแล้วครับท่านใดที่ไปคิดว่าลองภูมิลุงหงอกนะพอแล้วครับเอาภูมิจากลุงหงอกไปดีกว่าไม่เสียดายด้วยไม่หวงด้วยเอาภูมิปัญญาจากลุงหงอกไปดีกว่าไม่เสียดายไม่หวงยิ่งอยากจะให้ด้วยเอาเออไม้ใกล้แล้วจะใส่ขวดน้ำกรอกให้ดื่มกินได้ยิ่งดีทำไม่ได้จะเฉยพี่ว่าเนี่ยว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดเครื่องบินตกง่ายๆนะพี่นะโอเคนะไปต่อไปก็ตกลงโอเคนะคุณพีระมิดเนาะครับหายใจด้วยเด้อเขาบอกว่าดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้วต่อวันจะทำให้ผิวพรรณดีจริงไหมครับวันนี้ผมดื่มน้ำกี่แก้วเนี่ย
2ได้มั้งตอนเช้าดื่มเป็นแก้วนะไม่ได้ดื่มเลยเพิ่งดื่มเป็นแก้วเมื่อกี้นี่เองครับดื่มเต็มแก้วแก้วธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ตายนะผิวพรรณผมมาดูสิครับพอแล้วล่ะสิ่งนั้นดื่มไปมากหน่อยก็บอกว่าเยี่ยวมากพอเยี่ยวมากบอกว่าไตพิกลพิการแล้วก็กินยาบางครั้งไม่เยี่ยวน้อยอีกต่างหากซัวอยู่ยังครับโอเคไหมครับหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอยู่ที่ว่าเวลาหิวน่ะมีกินหรือเปล่าต่างหากแล้วตอนนั้นต่างหากโอเคไหม โอเคนะใช้หลักง่ายๆไอ้พวกนอน8ชั่วโมงกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้มันเกลือแร่วิตามินให้มันครบหมู่ครบ5หมู่5เราพอแล้วนะครับองค์ความรู้สร้างโง่มาจากตะวันตกพอแล้วนะพี่เอาองค์ความรู้แบบชาวบ้านอย่างเราดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองโว้ยแล้วใครทำไมวะอย่างเงี้ยต้องพูดจะให้มันขาดไปอย่างนี้มันถึงจะมีน้ำหนักนะครับชาวบ้านดีแต่ประมาณนะครับโอเคนะครับก็อย่าไปตามนั้นนะหิววันกินกะร้อนก็ได้ถ้ามันหิวก็ขับออกมันเองหรอกครับกะร้อนกี่ลิตรแล้ว 4.5 ลิตรแล้วกี่ร้อนใช่ไหมครับทำนองเนี้ยครับโอเคเนาะมีคนถามเรื่องของเดี๋ยวนะไปเยียวยารักษาผู้คนในที่วัดพระปฐมเจดีย์นะครับแจ้งเพื่อทราบนะครับวันอาทิตย์ที่18ครับผมวันอาทิตย์ที่18ก็ที่จะถึงนี่นะเจอกันที่วัดนครปฐมนะครับคณะ4ที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนให้อยู่นะครับไปถามเอาถามเอาวัดพระปฐมเจดีย์วัดนะฮะไม่ใช่อาณาบริเวณปฐมเจดีย์นะฮะโอเคนะวัดขึ้นต้นคำว่าวัดนะปฐมเจดีนครปฐมนี่คือตัวนั้นเป็นอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงนั้นนะวัดมันอยู่ทางนั่นฝากข้ามถนนนู่นนะมันมีถนนกั้นอยู่ไอ้วัดโอเคทางทิศใต้วัดพระปฐมเจดีคณะ4เอ้าถามมาสิครับทีเนี่ยเห็นใครก็เดินมาก็ถามเลยครับใช่ไหมก็ไปตรงนั้นถามใครก็รู้เรื่องอ้างแล้วก็เอ่ยถึงเลยท่านพระมหาชัยชุมพลงานถามเอาแล้วท่านก็จะสแตนบายเพราะว่าท่านดูแลงานตรงนี้มาตลอดนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครก็จะมาช่วยทำงานในวันนั้นนะครับมีครอบครัวหนึ่งนะครับที่นั้นมาทั้งลูกสาวลูกชายมาทั้งคนที่เป็นแม่ด้วยนะครับไม่รู้อยู่ในจอป่ะเนี่ยจะอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้เห็นปล่อยอ้าวเจอฮะกุญจิราพรเนี่ยนะกุญจิราพรเนี่ยนะโอเคนะอยู่ในจอได้ละชัยเรืองศรีนี่ไงแค่นี้ก็รู้ตัวแล้วผมพูดแค่นี้ก็ไม่ใช่เนื้อเต้นไปแล้วครอบครัวได้ยินเสียงหงอนเนื้อเต้นปักๆนั่นเองเขาได้อะโอเคนะตกลงคุณเกมนะครับออนไลน์นะฮะก็แล้วแต่เขาอย่าไปตามเขาเลยพี่ผมไม่เคยตามองความรู้ตะวันตกผมไม่เคยตามมันจริงๆมันกรอกมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมแต่พ่อผมของแต่รุ่นลูกสาวของพ่อผมดีกว่าโอเคไหมลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลนี่ด้วยลูกสาวของพ่อผมเขาเป็นพยาบาลนั่นน่ะของแต่รุ่นนั้นมาแต่ตัวพ่อเลยกอกไม่ได้หรอกรุ่นขอรุ่นเก็บนะลูกสาวก็ต่างหากที่พยายามที่จะกรอกให้พ่อให้รู้ตามลูกสาวจะบังคับได้ยังไงที่รุ่นนั้นเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกแล้วโอเคนะ
ความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาแล้วพืชสัตว์เกิดขึ้นมาจากความคิดของใครครับ ฟังดีนะที่เรามาเกิดมันไม่ใช่ความคิดของเรานะพี่มันเป็นความคิดของพ่อกับแม่เขาลุยกันนะรู้จักคำว่าลุยไหมเอาเห็นไหมมันเป็นความคิดของพ่อของแม่เขาลุยกันจึงเกิดมาเป็นเรามันไม่ใช่ความคิดของเราเห็นไหมครับนี่ถ้าความคิดของเราเราจะไปลุยกับใครถ้าไม่เกิดลูกเรานั่นแหละเห็นไหมชัดไหมครับทีนี้เราจะไปลุยกับใครหรือจะให้ใครลุยอย่างนี้ดีกว่าชัดไหมต้องแปลไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องแปลนะฟังแล้วมันเข้าไปในสะดือทีเดียวภาษาผมเนี่ยเข้าหูทะลุถึงสะดือเลยแหละครับโอเคไหมเห็นชัดนะภาษาผมก็น่าจะชัดแจ้งนะครับก็คงไม่ใช่ภาษาที่ไม่สุภาพมั้งนะครับเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเอาละมาถึงสัตว์นะครับความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาตรงผิดนะครับคำนี้ความคิดของพ่อเราทำให้เกิดตัวเราขึ้นมานี่ใช่ครับทีนี้เป็นพืชเป็นสัตว์ขึ้นมาความคิดของใครละสิ่งนั้นเนี่ยผมก็พยายามบอกไปแล้วว่าทุกสรรพสิ่งมันเกิดเองมันไม่ได้เป็นความคิดของใครหรอกไต่ตามทางให้มันสดครับมันเกิดเองจริงๆผมบอกว่าเป็นความคิดของพ่อแม่ผมมันเกิดผมถอยไปอีกปู่ย่าตายายนะทีนี้เห็นไหมความคิดของใครเป็นความคิดของใครที่ทำให้เกิดพ่อแม่ผมเห็นไหมครับถอยไปอีกทีครับปู่ย่าตายายถอยไปให้มันสุดโอ้สิครับถอยไปด้วยวิธีไหนนะหลักธรรมสอนพุทธศาสนาถอยไปผ่านกระบวนทัศน์นี่ของจริง3ประการความว่าทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเนี่ยต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติครับจึงจะไปรู้ตรงนั้นได้โอเคไหมต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติจึงจะได้ญาณอย่างรู้แล้วจึงจะได้ฌานแปลว่าต้องมีตาทิพย์จึงจะได้โอเคไหมครับถ้าตาไม่ทิพย์ไม่มีทางถามไปกี่ร้อยกี่พันรอบก็อยู่อย่างนี้แหละผมก็ตอบอย่างนี้เหมือนเดิมผมไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนโอเคหมื่นคนมาถามทีผมก็ตอบอย่างนี้หมื่นครั้งก็แล้วกันไม่มีปัญหาหรอกทางฝ่ายผมสนุกในการตอบด้วยครับตกลงพืชสัตว์เกิดเองนะครับจำด้วยครับมนุษย์เราจริงๆทั้งหมดก็เกิดเองเกิดเพราะของโลกใบนี้เป็นคำพูดของลุงออกเองนะต่อมาถอยหลังมาหาลุงออกเฉพาะนะลุงออกกับนายจูมและนางคำมีซึ่งเป็นพ่อแม่ของลุงออกปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวเห็นไหมญาติโกโหติกาใดๆไม่เกี่ยวตัดทิ้งหมดตรงนี้ถอยไปเรื่อยเกิดพร้อมกับ